ตอนนี้นะคะตั้งครรภ์ได้6สัปดาห์มีอาการผะอืดผะอมเวียนหัวนะคะแล้วก็มีอาการคัดหน้าอกเป็นบ้างในแต่ละวันไม่เท่ากันตอนนี้อาการแบบนี้ถือว่าปกติไหมนะคะเพราะว่ามีนัดสัปดาห์หน้านะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอาการปกติของคนที่กําลังแพ้ท้องนะคะคนที่กําลังแพ้ท้องก็คือตั้งแต่ที่เรารู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์นะคะอาจจะเริ่มที่4-5วีคนะคะจนกระทั่งไปถึงแบบ12สัปดาห์เลยก็มีนะคะที่จะมีอาการแพ้ท้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการคลื่นไส้อาเจียนผะอืดผะอมอาการเจ็บคัดบริเวณเต้านมเป็นต้นอันนี้เป็นอาการเริ่มต้นของการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ส่วนใหญ่แต่ในบางท่านอาจจะไม่มีอาการก็ได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะคะเพราะว่าอาการพวกนี้เป็นอาการที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวค่ะแต่ถามว่าส่งผลกระทบอะไรกับทารกในครรภ์ไหมไม่เกี่ยวนะคะหมอต้องบอกนิดนึงว่าการที่เรามีอาการแพ้ท้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลื่นไส้อาเจียนหรือคัดเต้านมเนี่ยอาการเริ่มต้นของการตั้งครรภ์เนี่ยสามารถเกิดได้กับทุกๆการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์ปกตินะคะเป็นท้องลมหรือแม้แต่ท้องนอกมดลูกก็มีอาการคล้ายๆกันหมดเลยนะคะแต่ว่าการที่ไม่มีอาการก็ไม่ได้บอกว่าเราตั้งครรภ์ผิดปกติก็เปล่านะคะมันเป็นการตอบสนองของร่างกายเรากับฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกในท้องของเราค่ะเป็นการตั้งครรภ์ปกติหรือลูกในท้องเราแข็งแรงหรือไม่ในช่วงไตรมาสแรกหรือในช่วงที่เริ่มตั้งครรภ์ใหม่ๆวิธีการเดียวที่เราจะรู้ได้นะคะก็คือการอัลตราซาวด์นะคะการอัลตราซาวด์จะเป็นตัวที่บอกว่าเด็กอยู่ตรงไหนอยู่ในมดลูกหรืออยู่นอกมดลูกเด็กนะคะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเด็กเป็นท้องลมหรือเปล่านะคะอาการไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นการตั้งครรภ์ปกติหรือผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการก็ถือว่าปกติก็คืออาการทั่วไปอ่ะมันเกิดได้ไม่มีอาการก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติอะไรนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราก็ต้องไปฝากครรภ์นะคะไปอัลตราซาวด์นะคะไปตรวจติดตามตามนัดแล้วเราถึงจะรู้อีกทีว่าสรุปเราเป็นการตั้งครรภ์ปกติหรือผิดปกตินะคะแต่ยังไงหมอก็ส่งกำลังใจให้ขอให้เป็นการตั้งครรภ์ปกติก็แล้วกันค่ะ